วัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือว่าจริงๆเราดูว่ามีผู้บริโภคประมาณ12ล้านคนเลยนะคะที่ใส่หมวกนะคะแล้วก็ภายใต้หมวกอันนี้ก็มีเกี่ยวกับหนังศีรษะมีอาการคันมันแล้วก็มีรังแคนะคะเกิดขึ้นแล้วก็เราเห็นเล็งเห็นได้ว่าจริงๆภายใต้หมวกเหล่านี้ก็มีอาชีพหลายๆอาชีพเลยที่เป็นฮีโร่นะคะแล้วก็เสียสละเพื่อพวกเราภายใต้หมวกอันนี้นะคะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสะท้อนให้สังคมเห็นนะคะว่าจริงๆภายใต้หมวกที่เหล่าฮีโร่พวกนี้ใส่เนี่ยคือจริงๆเราเสียสละเพื่ออะไรให้เราบ้างครับผมก็มีหลายๆคนที่ทำให้เป็นตัวอย่างตั้งแต่เด็กๆไม่ว่าจะเป็นแบบไอดอลของเราปกติผมชอบเป็นชอบฟุตบอลอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีนักบอลที่เราจะได้ยินข่าวว่าเขาแบบสร้างเป็นฟาวเดชั่นให้กับเด็กแบบที่แอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่เท่แบบอยากถ้าวันนึงเราโตมาเราก็อยากที่จะทำอย่างนั้นบ้างพอเราโตขึ้นมาเราก็ได้ทำในแบบของเราได้บังเอิญเจอกับคนที่แนะนำเราไปในทางที่ดีได้ก็แต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังมีแรงบันดาลใจที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนอย่างมางานเนี่ยเราก็ได้รับแรงบันดาลใจอีกขั้นหนึ่งด้วยครับความสุขยังไงคะอะไรสำหรับแบบการที่ได้รับคือจริงๆความสุขอยู่ตรงที่เราไม่ต้องการอะไรตอบรับมากกว่าด้วยซ้ำครับมันการที่เราจะเป็นอาสาหรือว่าการที่เราจะทำเพื่อสังคมเนี่ยผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็แล้วแต่มันคือมันจะประสบความสำเร็จได้ในเมื่อถ้าเกิดว่าเรามีการมีส่วนร่วมของสังคมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกๆฝ่ายทุกๆองค์กรทุกๆบุคคลธรรมดาทุกๆคนจะต้องมีส่วนร่วมเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศชาติเราและเราในฐานะนักแสดงคนหนึ่งมีชื่อเสียงสามารถที่จะใช้ชื่อเสียงเราให้เป็นประโยชน์นี้เราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะคนที่อยู่บนโลกนี้ให้ดีที่สุดครับเจฟค่ะแรงบันดาลใจของเจฟนะคะก็หลักๆเลยค่ะคือเราทำแล้วเรามีความสุขคือพอเราได้ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสุขอะค่ะก็เลยอยากทำสิ่งดีๆคือไม่ได้เหมือนที่อเล็กบอกค่ะเวลาถ้าเราทำโดยที่เราไม่ต้องการอะไรตอบแทนเราจะสุขมากกว่าของเจนในเวลาทำอะไรที่ทำดีๆแล้วไม่ได้ต้องการแม้แต่คำขอบคุณหรืออะไรก็ตามแค่เห็นคนที่เขาได้รับเขามีความสุขเขาประสบความสำเร็จต่อไปแค่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราชื่นใจแล้วก็มีความสุขที่สุดแล้วอะค่ะงั้นขออนุญาตถามผู้บริหารเพิ่มเติมนิดนึงได้ค่ะได้รับกระแสตอบรับยังไงบ้างคะหลังจากที่เราปล่อยคลิปคือกระแสตอบรับนี้ก็ดีเกินคาดจริงๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยคลิปไปเนี้ยก็คือมีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายว่าจริงๆแบบชอบโฆษณานี้มากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสะท้อนให้เห็นจริงๆว่าแบบเหล่าฮีโร่ที่อยู่ภายใต้หมวกเหล่านี้ต้องเสียสละเพื่อเรามากแค่ไหนนะคะคือเขาเข้ามาบางคนเนี่ยคือเป็นทหารเป็นตำรวจจริงๆที่เข้ามาบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบสื่อให้เห็นตรงนี้แล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราเต็มที่จริงๆก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะว่าแบบเคยสิ่งที่เราทำมามันดูได้ผลจริงแล้วคนก็รู้สึกอิ่มไปกับมันด้วยนะคะแล้วก็คือจริงๆเรามีทั้ง YouTube แล้วเราก็มีปล่อยทางโฆษณาโทรทัศน์ด้วยบางคนเห็นโทรทัศน์โฆษณาโทรทัศน์แค่30 เซคันด์ก็ตามมาดูใน YouTube แล้วก็บอกว่าเนี่ยบางทีเห็นในแบบYouTube ก็แบบกดไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่คุณมายราพูดก็คือว่าคำนองหรือคำพูดเนี่ยมันคือแบบกินใจอ่ะมันใช่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเอออยากดูซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วคิดว่าแคมเปญนี้ค่ะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับสังคมยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วอะค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเล็งเห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยมีคนที่ทำเสียสละเพื่อชาติเพื่อสังคมเยอะแยะมากมายแต่อาจจะไม่ได้ถูกเอามากล่าวพูดเยอะนักนะคะก็คือจริงๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆในสังคมไทยเนี่ยยังมีอะไรดีๆมากมายที่เราเสียสละซึ่งกันและกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าถ้าแคมเปญนี้เป็นที่กล่าวขวัญหรือประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะทำให้คนรู้สึกรักและอยากทำเพื่อผู้อื่นมากขึ้นอีกนะคะเหมือนที่คุณเจลคุณอเล็กซ์พูดค่ะทิศทางในการดำเนินงานต่อไปค่ะก็จริงๆอย่างที่กล่าวนะคะก็คือว่าแคมเปญนี้เป็นครั้งแรกที่เราทำแล้วเรารู้สึกรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ทำแคมเปญนี้ขึ้นมาก็ครั้งแรกเนี่ยเราก็อยากที่จะยกย่องนะคะแล้วก็เหมือนให้ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบแทนนะคะเหล่าฮีโร่พวกนี้นะคะก็เป็นจำนวน 200,000 ชิ้นก่อนในปีนี้แล้วก็ในปีถัดๆไปเนี่ยเราคาดว่าเราอยากจะไปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกก็คือประมาณคาดว่าจะประมาณ3ล้านชิ้นเนี่ยไปถึงเหล่าฮีโร่ใน2020แต่ว่าในแคมเปญต่อไปว่าเราจะทำแล้วขยายผลให้สังคมได้รับรู้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าคงจะทำทุกๆปีแล้วอาจจะมีแบบแนวเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คงจะเป็นคอนเซปต์อันเดอร์คอนเซปต์นี้นะคะใช่